สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยผักชีนะคะวันนี้จะใส่ปุ๋ยทางดินค่ะผักชีที่ยายโรยใส่กะละมังไว้นะคะใส่กะละมังใส่กระถางไว้นะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะก่อนอื่นยายก็จะมาถอนออกก่อนนะคะถอนต้นเขาไปกินก่อนค่ะแล้วเราค่อยบำรุงด้วยปุ๋ยทางดินนะคะถอนไปกินค่ะต้นเขาหนามากเลยนะคะเพราะว่ายายโรยหมดซองเลยนะคะผักชีหอมมากเลยค่ะปลูกแบบธรรมชาตินี่ผักชีหอมมากๆเลยนะคะต้นแข็งแรงดีค่ะแต่ต้นเขาเล็กนะคะถึงจะเล็กเราก็เอาไปกินนะคะถอนออกค่ะแล้วเราก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยทางดินนะคะถอนอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวยายก็จะโรยอีกนะคะโรยไว้เรื่อยๆค่ะหอมมากค่ะนี่ค่ะยายถอนออกนะคะยายถอนออกบางส่วนนะคะอันนี้ก็คือยายถอนออกแล้วนะคะถอนออกไปทำกับข้าวค่ะเพราะว่าเขาหนามากนะคะทีนี้ยายจะเอาดินผสมปุ๋ยหมักนะคะที่ยายร่อนเรียบร้อยแล้วค่ะผสมกับปุ๋ยหมักค่ะจะมาใส่ผักชีของเรานะคะอันนี้ก็บำรุงทางดินนะคะใส่ลงไปเลยค่ะยายไม่ใส่หนานะคะอันนี้เราจะทอนกินเรื่อยๆนะคะปลูกไว้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวยายจะหากระถางมาปลูกใหม่เมื่อวานก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้วค่ะซองหนึ่งแล้วก็เอามาโรยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยทางดินให้ผักชีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลดค่ะน้ำลดนะคะล้างใบค่ะเดี๋ยวเขาจะตายนะคะเราต้องลดนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะข
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ